เอาถ้านายรู้การเคลื่อนไหวของฉันจริงๆแล้วก็นายก็รู้ฉันจะขี้นายเซอร์ไพรส์นะลองดูถ้าทำได้ฉันจับตาดูการเคลื่อนไหวของแกมาแล้วฉันรู้การเคลื่อนไหวของแกทุกอย่างงั้นถ้าฉันลองเปลี่ยนกระบวนท่าใหม่ดูล่ะแต่เมื่อมันรู้การเคลื่อนไหวของเราแล้วเราต้องเปลี่ยนท่าหน่อยนะเนื่องจากว่าไอ้ท่าใหญ่แมงมุมล่อนใหญ่แมงมุมเนี่ยมันเราสู้แบบซิงเกิลเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่มีประโยชน์นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ดีกว่านะฮะเพราะว่าการตอดใหญ่ทำอะไรไม่ได้นะฮะโอ้โหแม่งกันเวฟได้อีกแกช้าหรือแกโง่ฮะฉันได้ยินเรื่องของแกมาเยอะแต่ไม่คิดว่าแกจะเป็นคนขี้ขาดอย่างนี้พวกเขาน่าจะรักนายในเวกัสนะเจาะแม่งไม่เข้าเลยนะตอนนี้แบบโอ้โหไม่มีที่ให้กูโหนด้วยมันเข้าใจเลือกชัยภูมิฮะเอาสไปเดอร์เว็บไปตามได้ขึ้นไม่ได้เว้ยเอานะฮะเดี๋ยวผมลองอันนี้ดูนะฮะ Suspension Maticนี่เป็นไงรู้สึกไงบ้างมันไม่รู้สึกเลยนะมันไม่รู้สึกว่ะต้องหาจุดอ่อนมันด้วยนะฮะอันนี้ดูนะครับคอยตอดก่อนมานะไอ้นี่ป่วยการเอาจริงซะหน่อยดีก่อนที่นายจะต้องตายเฮ้ยโอ้โหแบงค์ปาได้ด้วยเหมือนเราเลยมันไม่สามารถบล็อกได้ถ้าหากว่ามันเสียหายเอานะครับผมก็พยายามจะหาช่องนะครับมาแล้วฟึบเฮ้ยๆนั่นมันจังหวะการเคลื่อนไหวของฉันเลยนะนายใช้ดาบโฟโตเจเนติกหรือเปล่าเนี่ยหยุดพยายามฆ่าฉันก่อนได้มั้ยจะได้รู้การไม่แตกเว้ยแต่ดีว่าเราปั๊มยาสู้ได้นะครับแล้วมันล้มละต้องซ้ำมันบล็อกได้อยู่นะครับต้องหาจังหวะโต้กลับก่อนโชคดีว่าเราแบบเติมพลังได้เรื่อยๆนะฮะผมก็พยายามจะตอดเปิดช่องเอาละการแตกละอันนี้เขาบวกนาทีทองนะครับเขาไปบวกมันจะกาดมันกาดได้นะครับแต่ว่าบางจังหวะมันก็จะเปิดกาดนะครับไม่เป็นไรนะฮะเราเติมพลังได้เรื่อยอยู่แล้วเอาละจังหวะมาละมันบล็อกอีกแล้วนะครับลงก้อนเวฟมาหนักเอาอะไรดีวะไม่รู้สึกเลยมีปลาระเบิดด้วยมาเอาแล้วมันช็อตแล้วนะฮะต้องรีบใส่นาทีทองมาลงก้อนเอาละจังหวะมาอีกแล้วเฮ้ยลงก้อนเอาละนอนละต้องเข้าใส่ไม่ได้ไม่ทันเปลี่ยนของกันมาโดนเว็บบอมเข้าไปมันจะติดมั้ยเอาละติดนะติดนืดไอ้เหี้ยเป็นอย่างบาระเบิดมาใส่เราได้ลงก้อนนะครับเอาเข้าบวกต่อไปเรื่อยๆนะครับหาจังหวะกันเอาละการเปิดอีกละอ้าวลงไปนอนแล้วอุตส่าห์ยิงตอดหมดเวลาเรียนหนังสือนะทาร์กสมาร์เตอร์ทำไมสะกดรอยตามฉัน
องค์กรที่จ้างฉันมาเขาต้องการพิสูจน์ว่านายมีค่ามากพอฉันไปเป็นคนนวดเท้าให้กับโจนัสเจมสันเดี๋ยวทำงานได้ใครก็ตามที่จ้างนายแกพลาดแล้วผมมั่นใจ6ฟิกเกอร์บางคนนั้นก็สมควรที่จะจน6ฟิกเกอร์นะผมก็งงนะมันพูดอะไรกันนะฮะแต่ว่าเราได้โทฟี่มาเป็น Master of Master นะมิลลี่ดาเมจอินคีสด้วยโอ้โหได้อื้อเลยนะตอนนี้ผมกำลังมุ่งหน้าไปที่โรงงานสารเคมีชื่ออัลคิแม็กนะครับซึ่งทาง MJ เนี่ยเขาให้เบาะแสมาเป็นไอตัวแท็กติดตามนะครับแล้วเราก็ไปสืบมาจนรู้ว่ามาถึงโรงงานนี่นะฮะดูเหมือนกับว่าจะเป็นประเภทแบบสารเคมีอันตรายอะไรสักอย่างที่ผิดกฎหมายนะครับถึงแล้วนะครับนี่โรงงานอัลคิแม็กนี่นะเราจะมาดูว่ามันทำอะไรกันนะตรงนี้ได้เวลาพอดีเลยเด็กของทุ่มสโตนมันกำลังโหลดของอยู่แต่ว่ามันกลับมาขายยาหรือไงเนี่ยแล้วทำไมมีอาวุธเต็มมือขนาดนี้เราค่อยๆย่องตุ๋ยมันดีกว่าจะง่ายกว่าเนี่ยนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยผมก็เลยจัดคอสตูมนี้มานะครับซึ่งคอสตูมนี้จะเป็นแบบว่าเป็นชุดสายสืบนะครับเป็นชุดสไปเดอร์แมนในเวอร์ชั่นสายสืบนะครับแล้วก็ผมสกิลของมันก็คือทำให้แบบดีเทคได้ยากขึ้นนะ Sound of Siren โอเคฮะเดี๋ยวผมว่าค่อยๆจัดหลอยมันทีละตัวดีกว่านะเอาผู้สัตว์แบบมี Hey you guys aren't registered pharmacists the no lab coats thing สาวออฟไซเลนกูผู้สัตว์แต่งตัวเป็นสายสืบฮะเนี่ยผมใส่ม็อดเป็นนี่ด้วยนะบอกว่าให้มันดีเทคยากขึ้นนะคือแม่งไม่ได้ช่วยเลยนะเป็นม็อดกากมากโอเคนะฮะเปลี่ยนไอเทมเปลี่ยนสกิลแม่งให้หมดเลยนะฮะสาวไซเรนนี่ก็ดูท่าทางไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่นะเปลี่ยนเป็นพลังหมัดไฟฟ้านะครับมาละไปนี่ปล่อยทีเป็นลูกโซ่เลยมึงมันยิงมานะครับจากระยะไกลแต่ว่านี่โดนไฟฟ้าเชนใส่นะช็อตตายกันเลยมาไม่ต้องหลบครับจัดให้ทุกคนอย่าสู้มันนะครับนานตรงนั้นพังมอไซพังไอพวกนี้รู้สึกจะเป็นแก๊งมอไซนะครับเอาละน็อกไปแล้วอีกหนึ่งอยู่ไหนกันครับมาให้อัดซะดีๆ มีอาวุธก็เท่านั้นเราอุตส่าห์แต่งตัวเป็นสายสืบทำตัวเงียบๆแล้วยังจะมาซ่าอยากโดนของหนักคนทุ่มสโตนน็อกไปหมดแล้วมาดูซิว่าไอ้พวกบาร์เรลนี้มันมีอะไรบ้างไดออกซ์3นี่ไม่ใช่สารเคมีที่ทุ่มสโตนเอามาใช้ลาวกับเด็กนั่นเหรอเขากำลังจะทำอะไรกันแน่เนี่ยนี่ฮึอุ้ยนี่มันซื้อยาโอ้โหซื้อทีเปลี่ยนร่างเลย Yeah เข้ามาโอ้ยสูตรเสร็จเป็นซอมบี้ทันทีนะครับไอของนั่นคงไม่ใช่แก้โรคหอบหืดแน่เลยต่อยมันนิดนึงหน้ามันหายขาวนะครับเอามอเตอร์ไซค์ไปกินซะคันเบลเลอร์ด้วยบิ๊กไบค์นะบิ๊กไบค์ตัวหนึ่งตัวนี้หน้าขาวอีกแล้วมึงสูบอีกรอบหรือไงหน้าขาวอย่างนี้เอายาไปกินซะคนเยอะขึ้นยาก็เยอะขึ้นไอ้พวกนี้นี่มันแบบอันตรายจริงๆอ่ะนะ
ตรงนี้จัดการซะยาไม่ได้ช่วยอะไรมาเลยนะครับถ้าแบบว่าโดนไปหลายๆทีสั่งยาเลยทันทีนะสั่งเมาทันทีโหแล้วแม่งแบบว่าเสพยากันทั้งแก๊งเลยนะแก๊งมอเตอร์ไซค์นี้ไอ้นี่ก็หน้าขาวต้องไต่ให้มันหายอุ้ยโอ้โหแม่งโคตรแรงเลยโอ้โหอีกเม็ดนึงอันนี้ต้องใช้ของเล่นแล้วนะครับทำให้มันสงบนิ่งก่อนเอาอะไรต่อดีเอาท่านี้เลยนะฮะเงี้ยลอยกลางอากาศเอาอะไรต่อดียิงธรรมดาแล้วกันเข้าไปตุ๊บปั๊บมันเหมือนเดิมดูดเข้าไปเอาแล้วนะฮะมันจะขึ้นมอไซค์กูไม่ขึ้นกูไม่ให้ขึ้นนี่เอาไปบวกก่อนกระเด็นเลยดังน่าสงสารมากนะเอามอไซค์ไปกินซะอยู่เฉยนี่ขนาดต่อยมันยังตุ๊ตะตุ๊ตะนะเหนียวนักใช่ไหมรู้สึกไม่ดีเลยยาที่มันดูดเข้าไปเนี่ยแล้วก็ความสัมพันธ์กับไดออกซ์3สงสัยต้องเอายาสูบนี่มาวิเคราะห์หน่อยแล้วเอาละมันมีอะไรในนี้เป็นการวิเคราะห์สารเคมีนะครับเอานะเรียบร้อยละไดออกซ์3 3 plus designer amphetamines แล้วก็บอกว่ามีแอมเฟตามีนด้วยสูตรยานี้ทำให้เป็นคงกระพันชั่วคราวไอของนี่มันน่าจะขายดีบนท้องถนนแน่นอนตลาดใหญ่ซะด้วยทอมสโตนนี่มันจะขายดีมากๆฉันคิดว่าน่าจะทำยาถอนมันได้ลองไปดูซัพพลายในรถดูก่อนดิได้เวลาของวิทยาศาสตร์แล้วนี่ไงยาถอนยาอีกทีนึงเอาล่ะได้เวลาทดลองดูหน่อยแล้วMaybe I should pay Tombstone a visit at his chop shop. น่าจะให้ Tombstone มาเยี่ยมที่ chop shop นี้หน่อย สกิลเด้งกันใหญ่เลยนะ Quest ยังไม่เสร็จนะครับนี่เราจะไปต่อด้วยนะอันนี้อะไร Tombstone อ๋ออันนั้นไม่ใช่นะต้องเป็นอันนี้โอเคเดี๋ยวผมมุ่งหน้าไปเลยนะฮะไม่น่าจะไกลมากนะครับคิดว่าไม่จะเป็นต้องตัดนะฮะอันนี้บอกว่าใส่ชุดหนังบอกว่าเป็นแบบมันก็สายลับสไปเดอร์แมนสายลับเลยนะฮะ700กว่าเมตรเอาแล้วมีข่าวมาอีกแล้วMy guest today is a man who learned the hard way that dressing up like Spider-Man isn't cool. Go ahead. พูดเยอะคนที่แบบว่าแต่งตัวเหมือนสไปเดอร์แมนนี่ไม่ดีเลยเหมือนแต่งตัวเหมือนกับสไปเดอร์แมนแต่มันเป็นความผิดพลาดผมเกือบโดนฆ่าแล้วผมมาคิดว่าผมเป็นสไปเดอร์แมนจริงๆมาดูนี้หน่อยนะฮะอัพยังไม่ได้พอดีผมอยากจะอัพไอ้นี่นะฮะไออัพสกิลนิดหน่อยอันนี้เป็นนี่นะครับเป็นแกดเจ็ตอัพได้ก็อัพไปนะฮะนี่ผมก็ว่าอัพไปเยอะแล้วนะครับเกือบจะเต็มหมดละของเล่นเราก็มีครบทุกอย่างนะคือผมว่าเป็นสไปเดอร์แมนเวอร์ชันที่แบบมีแกดเจ็ตเยอะที่สุดเลยนะ
อย่าทำอย่างนั้นนะแกอาจจะตายได้นะแต่งตัวเป็นสไปเดอร์แมนอย่างนั้น Time to shut Tombstone down. เอาละได้เวลาจัดการ Tombstone แล้วราชาพ่อค้ายาเสพติดมันดื่มคนเดียวอย่างนี้เหมือนกับกวีอะไรสักอย่างเลย you know better than me. นายรู้ดีกว่าฉันอีกนะ Never was ฉันไม่ใช่คนเจ้าบทเจ้ากรสักเท่าไหร่นะนั่นไงทำไมเกี่ยวอะไรกับมาร์ตินลีฉันน่ะอยู่สูงอยู่แล้วมันจะเป็นต้องมาน็อกประตูบ้านหาใครหรอกดีว่าไอ้นี่มันยิงใยใส่ได้นะต้องการจะเป็นทีมพวกเราไหมล่ะมันจะดีมากๆนะโอ้การค้ากำไรเกินควรไม่ดีหรอกนะฉันไม่เอาด้วยหรอกขอให้ต่อยตรงสโตนเป็นวันมันก็ไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้นหวังว่ายาถอนจะได้ผลกับมันนะไอ้พวกเด็กๆ เข้ามาแล้วมันฟังดูเหมือนมันจะเรียกเด็กๆ เข้ามานะฮะจะมาเต้นระบำกันหรือไงจะปวดท่ามกลางสายฝนหวานซึ้งจริงๆท่านนายถามฉันนะคงจะใช้ยาถอนไม่ได้จนกว่าจัดการแก๊งมันเรียบร้อยก่อนมันมาเพิ่มอีกแล้วมันไม่รู้สึกจริงๆนะครับต้องเคลียร์เด็กมันก่อนแต่ว่าเรายิงใหญ่หน่งมันได้นะครับแล้วกันนี่ปึ้งหนึ่งปึ้งที่สองเป็นแถบเย็นไว้พวกเย็นไว้กูขอโน้มเงินนายชอบสินค้าใหม่ของฉันไหมมันเรียกว่าเกมดัตนายมีแผนกมาร์เก็ตติ้งในการตั้งชื่อสินค้าด้วยเหรอฉันนี่แหละมาร์เก็ตติ้งเอานะปึ้งมันไม่รู้สึกโอ้โหแต่ว่าหน้ามันสั่นเว้ยหน้ามันมีสั่นอยู่เหมือนกันโอ้ยดีครับผมอัพมาเยอะนะอัพมาเยอะของเล่นผมนี่ก็จะเต็มหมดแล้วนะยังมีกดเกี่ยวอะไรอีกฮะนี่ดีกว่านะฮะจงลอยเอานะเราก็เคลียร์ลูกสมุนไปด้วยจากนั้นก็ทุ่มมันเข้าไปแล้วเข้าไปบวกอ๋อนะท่าชุดใหญ่ตึ๊บเข้าไปเออฮินาซันโอ้ยใจเย็นนะฮะเดี๋ยวขอเคลียร์ลูกสมุนเหมือนกันโอ้ลูกสมุนมันอัพยาด้วยเย้ไม่มีอัพยาอืมไฟดูเซอร์อืมเสยยอดหน้าอย่างนี้อัพยาก็ช่วยไม่ได้ก่อนฮะอุ้ยเกือบอายะโอ้โหแม่งมีกัดอย่างนี้ด้วยหาพื้นที่อ่ะหาพื้นที่อ่ะใจเย็นอืมคลีย ตุ๊บเข้าไปลูกน้องมันยังมาเติมอยู่วะยังมีลูกน้องมาเติมอยู่นะฮะเย็นไว้พวกนวลหน้ามาหลายทีมันไม่รู้สึกเลยจริงๆนะฮะขอเคลียร์ลูกน้องกันน่าจะโตสุดท้ายนะเฮ้นายไม่อยากพักบ้างหรือไงโอ้เหนื่อยแล้วเหรอสงสัยจะเป็นโรคหัวใจต้องทำให้มันไอ้นี่ก่อนนะฮะต้องทำให้มันเหนื่อยหน่อยเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะได้ใช้ไอ้นี่นะฮะยาถอนตุ๊บเข้าไปอื้อลงก่อนโอ้ยไอ้ย่า
เอาอีกแล้วอัดยาสู้มันไอเราก็มีนะฮะเติมพลังได้อยู่ไฟฟ้าทำอะไรไม่ได้นะครับมันทนทานต่อไฟฟ้าตบก่อนเอาละพุ่มใส่ไม่รู้สึกตบก่อนเอาละจังหวะมาแล้วอื้ออุ้ยสูญเข้าไปอย่าถอนอย่าถอนรู้สึกเป็นไงบ้างอย่างนี้มันต้องถอนนะเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วมึงมองหน้าเว้ยมันแค้นอ้าวมีเจ็บมีเจ็บนะฮะโอ้ยวันนี้มีโซ่ด้วยอย่าได้ผลป่ะมึงเอาอะไรมาให้กูแดกเนี่ยกูรู้สึกเหมือนกับว่านายรู้จักสารสกัดพิเศษไหมแล้วมันโดนมัดเป็นมันโดนพันซะเละเลยนะฮะเดี๋ยวขอเปลี่ยนท่าก่อนนี่ผมขอท่าแบบจัดหนักมาหน่อยเอาแล้วมึงโดนละมึงเป็นมัมมี่อย่างนี้มึงต้องโดนหนักๆเข้าไว้ซ่าดักโดนเข้าไปเออกี้มึงปล่อยแล้วหน้าสั่นอย่างเดียวไม่เป็นไรเอ้ยโดนเข้าไปเราพันมัมมี่มันก่อนนะครับพุ่งเข้าไปแล้วก็เข้าบวกใช้ท่าเอ้ยจะใช้ท่าเหนียวเต็มแรงเออเป็นไงบ้างใส่ต่อเนื่องนะครับลบก่อนลบก่อนหาพื้นที่อันของเล่นเราแม่งแดงเหือกเลยว่ะยิงมันธรรมดาก็ได้นะฮะหน่วงมันไว้เป็นมัมมี่อันเอาละเริ่มได้ทีอะจัดชุดใหญ่แล้วเข้าบวกเอาวี่เต็มหน้าไอ้ย่าเอาอันนี้ไปกินซะหน่วงมันต่อนะฮะไม่เวิร์กเว้ยวางกับดักล่อมกันนะมึงเดินมามึงต้องโดนอ่ะหลบก่อนนะครับเอาละมันไม่เคลื่อนไหวละอย่างนี้โดนเอ้ยหลบทันเยอะโหโดนเข้าไปมาเอ้ยมาโดนกับดักกูดิเดินไปโดนโดนแล้วนะฮะหลบก่อนนะฮะมาโดนกับดักกูซะจากนั้นก็บวกโหกับดักกูแม่งแค่แป๊บเดียวเองนะยิงเอาดีกว่านะฮะเอาแล้ว เราจะสามารถบอกได้หรือไม่ว่าวันของราชายาเสพติดมันจบลงแล้ว แน่นอนแต่เฉพาะตอนนี้นะนรกก็ยังคงอยู่นั่นไม่ใช่วิธีที่อธิบายเลยนะมันจัดกระดูกด้วยหวังว่านายจะทำตัวดีๆมากขึ้นนะนายรู้มะเออนายเป็นมนุษย์แล้วไม่เปลี่ยนไปหรอกผู้นำความตายก็ยังสร้างความตื่นตระหนกได้อยู่นรกรออยู่ข้างหน้าแทบจะรอไม่ไหวที่จะมาสู้กันอีกครั้งแต่ฉันรอได้กูชอบมึงว่ะเอาล่ะนั่นมันน่าทึ่งมากเลยแต่ก็สงสัยนะว่าพลังของ Tombstone เนี่ยจะกลับมาอีกเมื่อไหร่คงไม่นานมากนักหรอกแต่ก็ทำได้ดีนะพีทอ
โอเคครับผมก็คงตัดพาร์ทนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก่อนจบยังไงก็อย่าลืมช่วยกด Subscribe นะครับแล้วติดตามรับชมกันในตอนต่อไปนะครับ